ช่องดินแดนนิยายนิยายเสียงเรื่องเพชรแกร่งบทที่19ตอนของขวัญวันวิวาเมืองหลวงของเฉิงเย่ช่างหรูหรายิ่งนักสองข้างทางเป็นตึกสูงมากกว่า3ชั้นร้านรวงแน่นขนาดผู้คนคึกคักไม่เคยหลับไหลถนนทุกสายลาดด้วยหินอ่อนดูมั่งคั่งเสริมศักดาความเป็นมหาแคว้นอาจเพราะเวลานี้ใกล้ถึงงานสมโภชเต็มทีท้องถนนจึงเต็มไปด้วยไหมแดงโคมไฟมงคลประดับเฉลิมฉลองเรียงรายละลานตาเมื่อมองจากที่สูงจึงดูคล้ายมังกรแดงตัวใหญ่กำลังเปล่งรัศมีแผ่อำนาจอย่างองอาจร่าเริงแม้จะเป็นฤดูใบไม้ร่วงแต่ตะวันก็มีได้ทอแสงแผ่วกว่าฤดูคิมหันเลยสักนิดโดยเฉพาะตอนเที่ยงตรงนั้นตะวันส่องแสงแรงกล้าจนแทบจะลืมตาไม่ขึ้นธรรมเนียมปฏิบัติของราษฎรฉงเย่นั้นค่อนข้างเปิดกว้างสตรีที่เดินมาคนเดียวบนถนนโดยปราศจากสาวใช้จึงมีอยู่ไม่น้อยทว่าทำกลางความงดงามของเหล่าดารุณีน้อยผู้อ่อนเยาว์ราวกับบุปชาตินั้นร่างในชุดดำที่ใบหน้าซีกหนึ่งโดนกรีดลึกกลับดูสะดุดตาเป็นพิเศษไม่ว่านางจะก้าวเท้าไปทางไหนผู้คนต่างก็ให้ความสนใจบางก็มองตามจนเหลียวหลังล้มลงเหตุใดคนเหล่านั้นมองก็ไม่ใช่เพราะร้อยแผลเป็นสิ่งนั้นช่างเล็กหากเทียบกับจริตอันคมกล้าของนางพวกเขามองเพราะสตรีผู้นี้ให้ความรู้สึกเหมือนเสือป่าหายากที่เผลอหลุดเข้ามาเดินกลางเมืองงดงามดิบเถื่อนและชวนให้หัวใจสั่นนักเป็นครั้งแรกที่กู้วินได้มีโอกาสเดินเอ้อระเหยบนถนนเมืองหลวงได้โดยเสรีเพราะตั้งแต่อาศัยมาอยู่ต่างยุคหากไม่ฝึกทหารปราบโจรเวลาทั้งหมดก็มักจะทุ่มให้กับคดีอันซับซ้อนวุ่นวายของจั่วฉิงแต่วันนี้เธอว่างจริงๆเป็นความรู้สึกที่ไม่คุ้นเคยเอาเสียเลยสารวัตรกู้ไม่รู้จะทำอะไรครอบครัวก็ไม่มีให้กลับไปเยี่ยมเยียนเพื่อนฝูงมีแต่ฉิงคนเดียวและหล่อนก็กำลังยุ่งเงินทองที่จะช่วยให้ไปไหนได้ไกลก็ไม่มีอีกเลยเลือกเดินมาเตร่ๆในตลาดแทนเอาเถอะอีกไม่กี่วันก็ถึงงานวิวาของฉิงแล้วเธอจะเลือกถือโอกาสนี้เลือกหาของขวัญมงคลมอบให้เพื่อนซะหน่อยเงินที่หยิบยืมจากซู่ยี่มาก็พอมีอยู่บ้างน่าเสียดายที่เดินมาตั้งแต่ชั่วโมงกว่ายังไม่เห็นอะไรเหมาะกับชิงเลยคนแต่งงานมันต้องการอะไรวะคอนดอมหรือกูหวินสะดุ้งตกใจไม่อย่าเถินตรงมากเกินไปเลยควรต้องเป็นของมงคลด้วยพวกของสวยงามน่าจะดีโชคร้ายเหลือเกินตอนที่เป็นตำรวจนั้นยุ่งมากไม่เคยมีเวลาเลือกซื้อสิ่งของในเทศกาลมงคลเสียเท่าไหร่โดยมากหากมีใครแต่งงานวันเกิดหรือขึ้นบ้านใหม่กูวินมักหวานให้คุณเลขาแผนกสืบสวนเป็นผู้หาซื้อและลงชื่อตำรวจทั้งแผนกลงไปในการ์ดอวยพรส่วนเรื่องเงินก็เรียรายกันเอาเองในหมู่เพื่อนฝูงประหยัดเวลาได้มากสำยังไม่ต้องยุ่งยากอีกด้วยสายตาสารวัตรกู้สะดุดเข้าที่ร้านหนึ่งตรงหัวมุมลักษณะการตกแต่งดูอลังการเตะตาผู้สัญจรไปมาเสียเหลือเกินหน้าประตูมีปีเสียแก่สลักจากหยกขนาดเท่าตัวคนตั้งอยู่สองตัวทั้งซ้ายขวาภายในร้านโปร่งตาการจัดวางข้าวของดูพิถีพิถันอีกทั้งยังเลือกใช้โทนสีแดงตัดทองเพื่อสื่อถึงความเป็นมงคลได้เป็นอย่างดีกูหวินหยุดยืนหน้าร้านเงยหน้ามองเหนือประตูเห็นป้ายหยกสีดำเขียนอักษรตัวใหญ่ว่าร้านบุพเพหยกทองจึงเผยมุมปากยิ้มแค่ชื่อยังมงคลขนาดนี้ต้องมีของดีที่เธอตามหาอย่างแน่นอนหญิงสาวก้าวเท้าเข้าไปพลันคนขายประจำร้านในชุดสีฟ้าก็ปรีตรงเข้ามาต้อนรับคนขายรอบสังเกตลูกค้าใหม่ตลอดหัวจรดเท้าลูกค้าท่านนี้แต่งกายธรรมดาด้วยเนื้อผ้าสีดำตลอดทั้งร่างไร้ซึ่งเครื่องประดับล้ำค่าใดๆกระทั่งปิ่นสักชิ้นก็ยังไม่เห็นครั้นจะตัดสินใจว่านางคงไม่มีอันแน่ไม่น่าใส่ใจจะทักทายก็ทำเช่นนั้นไม่ลงบางอย่างในใจบอกว่าหญิงผู้นี้ไม่ธรรมดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งดวงตาคมกล้าคู่นั้นคนขายตัดสินใจเลือกอ่อนน้อมถ่อมตนเอาไว้ก่อนพูดพลางแย้มยิ้มอ่อนหวานเชิญแม่นางด้านในร้านของเรามีแต่ของล้ำค่าเชิญท่านเลือกหาตามสบายกู้หวินเดินมองไปรอบๆเธอเห็นสัตว์เทพแก่สลักจากหยกขนาดสูงครึ่งตัวคนวางอยู่ทั้งสี่มุมร้านดูตระการตานักตรงกลางมีแท่นโชว์จัดเรียงเป็นวงกลมด้านบนมีเครื่องประดับหยกวางเรียงรายอยู่เป็นจำนวนไม่น้อยกูวินไม่รู้จักสิ่งของพวกนี้สักเท่าไหร่ยอมรับตรงๆว่า
ธอกับเครื่องประดับไม่ค่อยลงรอยกันใส่ทีไรพังทุกทีในอดีตหากมีเงินเหลือจึงมักจะหมดไปกับการแต่งมอเตอร์ไซค์คันโปรดเสียมากกว่าสารวัตรกู้กว่าสายตามองพอเอื้อมมือแต่สิ่งใดคนขายก็จะปรีเข้ามาเช็ดถูและจัดวางใหม่จนหญิงสาวเริ่มรู้สึกอึดอัดใจดังนั้นเมื่อไม่พบอะไรถูกใจจึงไม่คิดจะอยู่ต่อขณะที่กำลังทำท่าจะออกจากร้านคราวนี้กลับเป็นเจ้าของร้านที่เดินตรงเข้ามาฟาดศีรษะคนขายของตนด้วยดามพัดจากนั้นก็หันไปเอ่ยกับเธอด้วยน้ำเสียงสุภาพว่าแม่นางไม่ถูกใจบ้างเลยหรือเอาอย่างนี้ดีไหมเดี๋ยวข้าน้อยจะแนะนำของที่ดีกว่าให้ท่านได้ชมเชิญแม่นางเข้าไปดูในห้องทางด้านในเถอะสตรีผู้นี้แต่งตัวเรียบง่ายก็จริงแต่ท่าทางนั้นไม่ธรรมดาเลยท่วงท่าการเดินเหินอีกทั้งสายตาที่ใช้จับจ้องสรรพสิ่งให้ความรู้สึกน่าเกรงขามยิ่งนักกระทั่งเขาผู้เป็นเจ้าของร้านผ่านลูกค้ามามีระดับมากมายยังถูกความโดดเด่นของสตรีตรึงอยู่กับที่จนสองเท้าชะงักยันกล้าไม่ออกอยู่หลายนาทีทีเดียวครั้งแรกคิดจะปฏิเสธและถอยห่างแต่น้ำใสใจจริงที่อีกฝ่ายหยิบยื่นให้อย่างเต็มใจทำให้คำปฏิเสธติดอยู่ที่ลำคอเอาเถอะเข้าไปดูซิหน่อยเพื่อรักษาน้ำใจคิดดังนี้กู้วินจึงพยักหน้าตอบรบกวนท่านแล้วเจ้าของร้านพาเดินพลางชวนคุยแม่นางจะมอบให้กับผู้อื่นหรือขอรับกู้วินพยักหน้ารับห้องด้านในนั้นตกแต่งดูโปร่งสบายกว่าด้านนอกเล็กน้อยสองข้างวางโต๊ะไม้สี่เหลี่ยมสลับเก้าอี้บูดนวมนุ่มสบายในห้องมีโต๊ะเก้าอี้ลักษณะนี้ประมาณ 4-5 ชุดระยะห่างระหว่างโต๊ะก็ค่อนข้างห่างกันพอสมควรมีพื้นที่ที่เป็นส่วนตัวในการพิจารณาสินค้าอย่างละเอียดละออยิ่งขึ้นสตรีวัย14กว่า2คนกำลังเลือกเครื่องประดับอย่างเพลิดเพลินส่วนด้านหลังของพวกนางมีคนขายในชุดสีฟ้ายืนถือถาดคอยอำนวยความสะดวกให้แม่นางรอสักครู่เจ้าของร้านขอตัวไปหยิบสินค้ากูวินนั่งลงตรงจุดที่ไกลประตูที่สุดแล้วเท้าคางรออย่างเบื่อหน่ายแอบทอดถอนใจเล็กน้อยการหาของขวัญสักชิ้นให้ถูกใจผู้รับนี่ช่างวุ่นวายเหลือเกินเมื่อวานนอนคิดอยู่ที่จวนแม่ทับทั้งวันวันนี้ผ่านไปครึ่งวันยังไม่ได้อะไรติดมือกลับไปเธอแทบจะจนปัญญาแล้วไม่ไกลนักสตรีสองคนที่นั่งเลือกสินค้าคงคิดว่าการเลือกของเป็นเรื่องรองซุบซิบนินทาต่างหากเป็นเรื่องหลักด้วยพวกนางคุยกันอย่างเอิกกระเริกโชคร้ายที่ห้องค่อนข้างเงียบแม้กูวินจะไม่ได้แอบฟังแต่ก็ยังได้ยินเสียงพวกนางคุยกันสารพัดสารเพสตรีเสื้อม่วงกดเสียงต่ำแซงทำเป็นเอ่ยด้วยท่าทีมีลับลมคมใดเจ้าได้ยินข่าวหรือไม่ลูกสาวสกุลฟังยี่จวินแขวนคอตายเมื่อคืนนี้จริงหรือไม่น่าเป็นไปได้คู่สนทนาเป็นสตรีเสื้อเหลืองพูดเสียงล้นข้าเคยเห็นเด็กคนนั้นอยู่หลายหนดูเรียบร้อยมีการศึกษาเป็นเด็กดีพอใช้ทำไมจึงแขวนคอตายได้เล่าโอ้ยเจ้าน่ะไม่รู้อะไรเสียแล้วนี่ข้าเล่าให้เจ้าฟังคนเดียวนะรู้แล้วเหยียบเอาไว้เลยกู้หวินจิบชาไปอมยิ้มไปเจ๊ทั้งสองตรงนี้นั่งหัวโดอยู่อีกคนจะนินทาใครช่วยหมุนกระบาลมองให้รอบๆหน่อยเจ๊เอ้ยสตรีเสื้อเหลืองตบอกตอบวางใจได้ข้าใช่คนแบบนั้นเสียที่ไหนเล่าจะพูดมาได้เลยกู้หวินรู้สึกเอือมระอาดูจากท่าทีพวกนางคงจะเผยแพร่ให้ลงรู้มากกว่าจะปิดงำสตรีเสื้อม่วงเหลียวซ้ายและขวาแล้วจึงพูดด้วยสีหน้าจริงจังว่าก่อนหน้านี้บิดาของหูหยินฟังได้ป่วยสิ้นใจหูหยินฟังจึงพายี่จวินกลับเมืองเหยียนไปเคารพศพด้วยกันตอนขากลับคงเห็นว่าใกล้จะถึงบ้านอยู่แล้วเลยไม่ยอมค้างคืนที่ไหนไม่คิดว่าเพราะเร่งเดินทางนี่แหละจึงเกิดเรื่องขึ้นเกิดเรื่องอันใดขึ้นหรือสตรีเสื้อม่วงขยับเข้ามาใกล้คนข้างตัวอีกหน่อยก่อนตอบว่าเจอกับโจรปล้นสวัสดิ์เข้าให้ฮะสตรีเสื้อเหลืองร้องเสียงสูงใบหน้ายิ้มกริ่มแต่ปากกลับพูดว่านี่มันร้ายแรงมากเลยนะเจอเข้าที่ไหนหรือกูวินเอ็นหลังพิงเก้าอี้ยกเท้าซ้ายขึ้นมาไขว่ห้างกระดิกพลายเท้าเล็กน้อยด้วยความเบื่อสตรีเสื้อม่วงทำท่าให้อีกฝ่ายเงียบเสียงพูดพลางถอนหายใจจะเบาเสียงหน่อยสิพวกเขาเจอระหว่างทางห่างจากเมืองหลวงสัก50ลี้ได้ยินว่าโจรนั้นวรยุทธ์ร้ายกาจไม่เบาบ่าวไพร 7-8 คนก็ต้านไม่อยู่จะโจรปล้นสวาดโฉบร่างลงมาชิงตัวยี่จวินไปอย่างรวดเร็วกว่าบ่าวไพรจะตามหาเจอเด็กคนนั้นก็สตรีเสื้อม่วง
กลั้นหายใจอย่างแรงไม่ยอมพูดต่อไว้ไว้ไว้แม่สาวเสื้อเหลืองกรีดร้องเสียงลั่นทำเอากวินอยากจะลุกขึ้นตะโกนว่าเบาๆหน่อยนี่มันความลับนะยะแต่ก็ทำไม่ได้ได้แต่นั่งกระดิกเท้าเดาผลต่อไปเรื่อยๆโดนโจรลักตัวไปยังจบอย่างไรได้อีกเล่ากู้หวินผู้เห็นคดีข้าข่มขืนมาเยอะย่อมรู้ถึงผลของการชิงตัวอยู่แล้วสงสารก็แต่หญิงสาวผู้นั้นสตรีเสื้อเหลืองเอ่ยปากอีกครั้งสุดท้ายคือเสียตัวให้มันใช่หรือไม่โอ้ยเจ๊กู้หวินอยากจะเดินเข้าไปจับหัวยายขาเมาสองคนนี่โขกกันเหลือเกินสรุปอีกทำไมกันละนั้นแน่อยู่แล้วเสื้อผ้าถูกฉีกขาดไม่มีชิ้นดีตัวเปลือยเปล่าสลบสลายอยู่กลางป่ายังดีที่ไม่ตายแต่สาวแซ่เช่นนั้นกลับมาเจอเรื่องแบบนี้เข้าจะยังมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อย่างไรก็สมควรแล้วที่นางฆ่าตัวตายเมื่อคืนกูวินขมวดคิ้วแน่นความรู้สึกอิดหนาระอาใจมาครูพลันสลายแทนที่ด้วยความรู้สึกชาไปทั้งร่างฆ่าตัวตายเลยหรอในเมื่อรอดชีวิตมาแล้วทำไมต้องทิ้งชีวิตไปอีกล่ะสารวัตรกู้รู้สึกหัวเสียนักประจวบกับคนขายยกเครื่องประดับหยกขมาถาดหนึ่งพอดีเสียงเรียกของเขาดึงความสนใจของกู้หวินกลับมายังของมงคลตรงหน้าแม่นางทั้งหมดนี้ล้วนเป็นของดีของทางร้านทั้งนั้นทุกชิ้นเหมาะสมกับงานมงคลเป็นที่สุดเชิญท่านเลือกดูได้กู้หวินโบกมือตอบตัดรำคาญเอาเถอะวางไว้ตรงนี้แหละหากถูกใจชิ้นไหนแล้วจะเรียกขอรับคนขายพอดูออกว่าแม่นางผู้นี้พื้นอารมณ์เริ่มจะไม่ดีเสียแล้วไม่ทราบเป็นเพราะรอนานหรือไม่เขาจึงถอยไปยืนอยู่ที่ด้านหลังประตูแทนกู้หวินหยิบของในถาดพลิกไปมาแต่ในใจกลับเมือลอยหูนั้นยังตั้งใจฟังที่สองสาวคุยกันช่างสามานักจะว่าไหมสกุลฟังนับเป็นยอดคนดีเรื่องชื่อแห่งเมืองหลวงเปิดร้านรักษาโดยไม่คิดอัดเดือนละ5วันคนจนที่ไม่มีอัดจะหาหมอก็อาศัยยาบริจาคของพวกเขาช่วยให้หายจากโรคภัยคนดีเช่นนี้เหตุใดจึงเจอกับเรื่องร้ายเข้าได้ข่าวนี้ไม่จริงใช่ไหมใครอยากให้เป็นเรื่องจริงเล่าข่าวนี้มาจากฮู่หยินหวังโดยตรงเลยนะน้องสาวแท้ๆของน้องสะใภ้นางเป็นอาซ้อของยี่จินรับรองแหล่งข่าวไม่พลาดแน่เฮ้อไกลงานสมโพธิเข้าไปทุกทีเหตุใดเมืองหลวงถึงยังวุ่นวายเช่นนี้หนอฟังต่ออีกหลายประโยคคาดว่าพวกนางคงจะไม่มีอะไรคุยกันแล้วกูหวินจึงหันมาให้ความสนใจกับการเลือกของขวัญอีกครั้งกลับได้ยินสตรีเสื้อม่วงพูดด้วยน้ำเสียงหวาดผวาข้าได้ยินมาว่าคนร้ายน่าจะเป็นพวกน้องด่านด้วยผมของเขาเป็นสีเงินราวกับแสงจันทร์ผมสีเงินหรือช่างน่ากลัวเหลือเกินผมสีเงินหรือมือของกู้หวินที่กำปิ่นหยกพลันชะงักไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดจู่ๆสมองก็ปรากฏร่างอันโดดเดี่ยวเรียบเฉยของเอาเทียนขึ้นมาเขาผู้นั้นมีเรือนผมสีเงินอันแสนจะสะดุดตาทว่าลองคิดในมุมกลับก็รู้สึกว่าตัวเองน่าขันนักคนที่มีใบหน้าเหลามาสูงส่งอย่างเอ้าเทียนต่อให้มีอารมณ์ใครคงไม่คิดสั้นเช่นนี้ดวงตาอันเย็นเยียบเย่อหยิ่งคู่นั้นแทบจะมองสตรีไม่มีค่าด้วยซ้ำแม่นางตกลงท่านจะเอาชิ้นไหนกันหรือกู้หวินครุ่นคิดอยู่คนเดียวเสียงใสกังวานของสตรีผู้หนึ่งก็ดังขึ้นที่ริมหูแบบไม่เกรงใจกู้หวินกืนสติทันทีหันไปสบสายตากับหญิงสาวงามพิราชดุจดอกบัวผู้หนึ่งเข้านางยืนอยู่ด้านข้างของคุณสารวัตรใบหน้าพริ้มเพราดูสะอาดตาน่ารักตาใสคู่นั้นจ้องมองปิ่นหยกในมือกู้หวินน้ำเสียงที่ถามแม้จะนุ่มนวลทว่าแฝงด้วยความถือตัวอยู่ไม่น้อยโมเอ๋ออย่าเสียมารยาทสิหญิงสาวผู้หนึ่งที่ยืนอยู่ไม่ห่างเอ่ยตักเตือนโฉมสะครานตัวน้อยด้วยน้ำเสียงดุดันเด็กสาวเบ้ปากไม่กล้าพูดอีกสองคนนี้คงเพิ่งเข้ามากู้หวินมองผู้มาใหม่ด้วยสีหน้าประหลาดใจใหญ่ตัวเล็กชื่อโมเอ๋อเหมือนเธอเสียด้วยคนขายเมื่อเห็นความขัดแย้งเล็กๆเกิดขึ้นทางนี้จึงเดินเข้ามาไกล่เกลี่ยเอ่ยปากอย่างสุภาพว่าแม่นางอี้ของพวกนี้แม่นางท่านนี้เลือกอยู่ก่อนแล้วขอข้าน้อยหาเครื่องประดับชิ้นอื่นให้ท่านเถอะเพิ่งมีของใหม่มาลงที่ร้านพอดีกู้หวินมองดูเครื่องประดับหยกในถาดที่ถูกตัวเองควานจนยุ่งเหยิงแล้วพูดกับคนขายไม่เป็นไรข้าไม่รู้จริงๆว่าจะเลือกชิ้นไหนดีหากมีชิ้นไหนที่แม่นางชอบก็หยิบไปก่อนได้หญิงสาวคนที่สองมาเดินเข้ามาใกล้ผิดดูแล้วเงยงามกว่าคนแรกเสียอีกทำเอากู้หวินนิ่งอึ้งชั่วขณะพูดไม่ออกอยู่ชั่วอึดใจหญิงงามผู้นั้นไม่ได้หยิบของในถาดทันทีเพียงแต่ยิ้มจางๆเอ่ยอย่างอ่อนโยนว่าท่านจะเลือกของขวัญสินะของที่เลือกให้ตนเองส่วนใหญ่ผู้เลือกมักเอาแต่
ต้องตาก็เพียงพอทว่าของที่เลือกให้กับผู้อื่นจำเป็นต้องใจซ้ำยังต้องแฝงในความหมายที่ดีอีกด้วยแม่นางชุดดำผู้นี้มองของในถาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าดูท่าคงจะเลือกซื้อเพื่อมอบให้กับผู้อื่นเป็นแน่กู้หวินพยักหน้ายิ้มถูกต้องเป็นของขวัญวันวิวาห์น่ะหญิงสาวผู้นี้ช่างสังเกตนักชมงามกว่าตามองของในถาดที่หนึ่งพูดว่าของขวัญวันวิวาห์นั้นหากเน้นอวยพรให้สมหวังก็มาจะเลือกเครื่องแก้วหรือโถเคลือบสีมงคลหากเป็นญาติหรือสหายสนิทก็สามารถมอบของมีค่าเช่นหวีหยกหรือปิ่นทองให้ได้หวีหยกหรือไม่เลวแฮะชิงก็เหมือนกับเธอไม่ค่อยใช้เครื่องประดับหวีหยกทั้งสวยและใช้งานได้จริงกู้หวินหยิบหวีหยกสีขาวโปร่งแสงชิ้นหนึ่งบนถาดขึ้นมาลักษณะเป็นทรงกลมทั้งอิ่มใสดูน่ารักน่าหยิบใช้สารวัตรดีเด่นเงยหน้ากล่าวกับผู้แนะนำขอบคุณแม่นางที่ช่วยชี้แนะถ้าเช่นนั้นข้าจะเอาหวีหยกก็แล้วกันเด็กสาวด้านหลังสตรีผู้นั้นหัวเราะขึ้นเอ่ยลอยๆด้วยน้ำเสียงประชดประชันว่ามีใครเขาให้ชิ้นเดียวกันบ้างเล่าของวิวาต้องซื้อเป็นคู่มีแต่ที่คู่บ่าวสาวมอบให้กันและกันนั่นจึงจะมอบชิ้นเดียวไม่ได้รู้เรื่องเลยฮะแม่นางจะจงใจกดเสียงลงต่ำแต่ทุกคนยังคงได้ยินชัดเจนโมเอ๋อผู้แนะนำหันไปถลึงตาจ้องมองดารุณีน้อยทีหนึ่งแล้วจึงหันพอพูดขอโทษข้าสอนโมเอ๋อไม่ดีเองขอท่านโปรดอย่าเก็บไม่ใส่ใจกูวินไม่ใส่ใจหรอกเพราะกำลังมองคนงามด้านหน้าจนไม่ยดีคนปากเสียทางด้านหลังว้าวไอ้คำว่างามลบเมืองนี่ที่ว่าก็คงจะเป็นเช่นนี้สินะขนาดถลึงตาแล้วก็ยังสวยหยาดเยิ้มเลยคิดพลางตอบออกไปเบาๆไม่เป็นไรเลยจริงๆสตรีตรงหน้ามีดวงตาที่คมกริบสำยังจ้องนางไม่วางตาอีฮันตันนึกก็เขินจนใบหน้าแดงก่ำนางเสหยิบหวีหยกอีกชิ้นขึ้นมาจากถาดแล้วส่งให้กับคนขายห่อหวีหยกคู่นี้ให้กับท่านผู้นี้หน่อยขอรับคนขายของรับหวีหยกไปอย่างงงๆแล้วหันมามองหญิงชุดดำเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายไม่พูดอะไรจึงเดินไปจัดการให้ตามที่สั่งจากนั้นอีฮันตันจึงหยิบหยกแข็งแกะสลักลายดอกไม้ชิ้นหนึ่งขึ้นมาจากถาดมันสลักเป็นรูปดอกบัวบานกู้หวินมองตามนี่คงจะเป็นของที่ต้องตานางเมื่อตั้งแต่เมื่อครู่สินะช่างเป็นสตรีที่เปลี่ยนไปด้วยรสนิยมเลอเลิศยิ่งนักกู้หวินยิ้มเล็กน้อยเอ่ยชวนคุยยังไม่ทันได้เรียนถามเลยแม่นางชื่ออะไรหรือนางไม่เพียงแต่หน้าตาสะสวยกิริยายังนุ่มนวลเมื่ออยู่ใกล้ก็รู้สึกสบายใจอย่างยิ่งสารวัตรกู้อดไม่ไหวจึงอยากรู้ชื่ออีกฝ่ายค่อยๆสะบัดแพ้ขนตาขึ้นตอบด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาอีฮันตันอีฮันตันหรือกู้หวินเลิกคิ้วขึ้นจึงเป็นชื่อที่เหมาะสมไพเราะนักข้าชิงโมนางพยักหน้าตอบอย่างเป็นมิตรแม่นางชิงตอนนั้นเองพนักงานก็เอากล่องแพรที่ห่อเสร็จมาให้กล่าวว่าห่อเสร็จแล้วขอรับทั้งหมด180ตำลึงเงินอ้อกูวินหยิบถุงเงินที่ซู่หยี่วานอาหมิงออกมาให้เมื่อเช้าแม้จะอาศัยอยู่ที่นี่มาหลายเดือนแล้วก็ตามแต่กูวินยังใช้เงินไม่คล่องนักเธอแยกแยะได้เพียงเงินทองแดงและตั๋วแต่ยังดูค่าของตัวเงินไม่เป็นว่าอันไหนกี่ตำลึงจึงส่งถุงเงินให้แก่พนักงานเป็นผู้นับแทนกูวินถามว่าเท่านี้พอหรือไม่คนขายนับเสร็จก็ตอบกลับอย่างอึดอัดเล็กน้อยยังขาดอีก30ตำลึงขอรับกูวินขมวดคิ้วใบหน้าไม่มีวี่แววอับอายให้เห็นแม้แต่น้อยเพียงตอบกลับเรียบๆวันนี้ข้าเอามาเพียงเท่านี้เองเช่นนั้นเอาเป็นว่าเจ้าเก็บเอาไว้ให้ข้าก่อนพรุ่งนี้ข้าจะนำอัดมาซื้อคนขายตอบแบบลำบากใจเล็กน้อยกฎของร้านไม่รับจองสินค้าวิหยกมีเพียงคู่นี้คู่เดียวกลัวว่าถ้ารอถึงพรุ่งนี้กว่าแม่นางจะมาถึงของจะถูกขายออกไปเสียก่อนกู้หวินยิ้มพลางอย่างเข้าใจไม่นึกถือสาวเลยสักนิดแล้วจะทำอย่างไรได้เล่าตอนนี้อัดค่าไม่พอเจ้าเองก็ไม่สามารถจองให้ได้หากพรุ่งนี้วิหยกคู่นี้ไม่อยู่แล้วก็ช่างเถอะพูดจบกู้หวินก็เก็บถุงเงินเตรียมจะออกจากร้านจู่ๆอีฮันตันก็พูดเสียงนุ่มนวลที่จริงแม่นางสามารถจ่ายค่ามาจำให้ทางร้านก่อนได้แล้วค่อยให้พวกเขาไปส่งที่บ้านถึงตอนนั้นท่านค่อยจ่ายให้ครบก็ยังไม่สายกูวินแววตาเป็นประกายมองไปทางคนขายทำเช่นนี้ได้หรือคนขายพยักหน้าตอบได้ขอรับสารวัตรสาวถอนหายใจโล่งพูดยิ้มงั้นก็ดีเจ้าส่งของไปที่จวนแม่ทับก็แล้วกันตอนที่กูวินพูดจวนแม่ทับนั้นแม้เสียงไม่ดังมากแต่ทุกคนในห้องพลันหันมามองดารุดีชุดดำเป็นตาเดียวคนขายประจำร้านสั่นสะท้านทั่วกาย
กระทั่งอีฮันตันก็ถึงกับพังงะไปหนึ่งก้าวใช่จวนแม่ทัพพิชิตแผ่นดินหรือเปล่าขอรับคนขายถามอย่างระวังกูวินครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งเอไม่แน่ใจเรื่องชื่อแฮะว่าตอนนี้เปลี่ยนตำแหน่งหรือยังจวนแม่ทัพที่เจ้าของชื่อสู้หลิงน่ะนางขานนามแม่ทัพสู้หลิงออกมาตรงๆเล่นเอาขนลุกกันไปทั้งร้านบางคนถึงกับถาดทองในมือตกเจ้าของร้านที่เพิ่งเดินมาสมทบได้ยินกู้วินถามลูกน้องของตนว่าต้องจ่ายมัดจำเท่าไหร่ก็รีบสาวเท้าเข้ามาพูดละล่ำละลักตอบว่า20ตำลึงก็พอแล้วขอรับกู้วินกับพริบตาเกิดอะไรขึ้นกับคนรอบด้านกันหรือจู่ๆก็ดูหวาดกลัวเหมือนมีเสือบุกเข้ามาในร้านเธอใส่หัวปัดความคิดไร้สาระออกไปเปิดถุงเงินหยิบตั๋วที่เขียนว่า20ตำลึงส่งให้คนขายรับตั๋วมาจากนั้นเจ้าของร้านและลูกน้องก็คงแล้วคงอีกตะโกนกันอย่างพร้อมเพรียงด้วยน้ำเสียงสั่นเทิมแทบจะฟังไม่เป็นภาษาขอพระคุณขอรับข้านอนจะส่งไปถึงจวนแม่ทัพอย่างเร่งด่วนให้เร็วที่สุดเลยขอรับกู้วินพยักหน้ากลืนน้ำลายลงคอไม่ต้องรีบร้อนขนาดนั้นก็ได้ตามสบายเถอะเจ้าของร้านโน้มตัวตอบกลับอีกมิกล้าหันมองดูสาวงามที่ยืนเงียบอยู่ข้างกายกู้วินจึงส่งยิ้มให้ขอบคุณท่านด้วยแม่นางอีฮันทันพยักหน้าน้อยๆยิ้มสุภาพตอบท่านเกรงใจเกินไปแล้วน้ำเสียงของนางฟังเหินห่างกว่าเมื่อครู่อย่างชัดเจนแม้กู้วินจะไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่ก็พอดูออกว่าอีกฝ่ายเหมือนไม่อยากคุยอะไรกับเธอแล้วเกิดอะไรขึ้นหรือกู้วินพูดเสียงหนักกับทุกคนในร้านเป็นการอำลาขอตัวรอจนร่างเล็กชุดดำเดินลับออกจากร้านบุพเพยกทองเรียบร้อยแล้วสาวใช้ตัวน้อยจึงเอ่ยปากกับอี้ฮันตันด้วยน้ำเสียงเยอะหยันคุณหนูเจ้าคะในผู้คนลือกันนักหนาว่าจวนแม่ทัพพิชิตดินแดนนั้นไร้ซึ่งสตรีไม่ใช่หรือแล้วทำไมนางผู้นี้ถึงโผล่มาได้แต่ว่าคิดอีกทีนางแต่งตัวไม่เหมือนสตรีเท่าไรนักอาจจะอ้างสิ่งนี้เป็นข้อยกเว้นก็ได้ฮะอีฮันตันหลุดคำว่ากล่าวสาวใช้เสียงต่ำเปล่าเจ้านี่นะคงต้องมีเรื่องกับใครเข้าสักวันโมเอ๋ยยักไหลทำท่าไม่กลัวนาจวนแม่ทัพพิชิตแผ่นดินมียอดทหารเฝ้ายามอยู่ตลอดเวลาราษฎรทั่วไปอย่าว่าแต่เข้าใกล้เลยขนาดเดินผ่านหน้าประตูยังไม่กล้าพูดคุยเสียงดังด้วยซ้ำผู้คนต่างรู้ว่าจวนแม่ทัพนั้นไร้ซึ่งสตรีจึงไม่เคยมีใครใช้บริการของร้านบุพเพยกทองมาก่อนเจ้าของร้านนี้เคยเข้าออกจวนขุนนางชั้นสูงข้าหาบดีและเหล่าราชินีกูลมานักต่อนักทว่าไม่เคยเลยสักครั้งที่จะเดินเฉียดกลายเข้ามาใกล้จวนแม่ทัพในระยะประชิดเช่นนี้เจ้าของร้านและลูกน้องต่างมองตากันสูดลมหายใจเข้าปอดลึกๆทีหนึ่งแล้วจึงประคองถาดใส่กล่องแพรเดินเข้าประตูจวนที่สูงใหญ่หน้าเกรงขามนั้นเพิ่งจะเดินมาถึงหน้าประตูก็ถูกทหารยามตะเบงเสียงถามพวกเจ้ามาทำอะไรกันหรือทั้งสองรีบหยุดฝีเท้าโดยพลันเจ้าของร้านชูถาดใส่กล่องแพรขึ้นตอบอย่างนอบน้อมว่าข้าน้อยมาจากร้านบุพเพยกทองนำของมาส่งมอบให้กับคุณหนูแห่งจวนแม่ทัพคุณหนูหรือทหารยามลังเลนึกอะไรไม่ออกชั่วครู่ผลทหารในหนึ่งเอ่ยถามเพื่อนว่าใช่แม่นางชิงหรือเปล่าลองเข้าไปถามอมิงดูหน่อยวันนี้แม่นางชิงออกไปข้างนอกตั้งแต่เช้าอาจจะไปซื้อของหากไม่ใช่ชวนแม่ทัพก็ไม่มีหญิงอื่นอีกแล้วทหารอีกคนพยักหน้าพูดกับผู้มาเยือนว่าพวกเจ้ารอสักครู่ขอรับทั้งสองรีบโค้งกายถอยออกจากหน้าประตูทันใดนั้นเองร่างสูงใหญ่ร่างหนึ่งก็เดินตรงมาพอดีจึงแทบจะชนเข้ากับพวกที่กำลังถอยหลังยังดีที่ผู้มาใหม่เบนกายหลบอย่างคล่องแคล่วจึงไม่ได้ชนผลทหารหน้าประตูเห็นผู้มาก็ยืนตัวตรงอย่างเคร่งครัดโดยพลันตะโกนทักเสียงดังว่าท่านแม่ทัพพอคนจากร้านบุพเพยกเห็นว่าเป็นท่านแม่ทัพก็รีบก้มหน้าลงทันทีสุหลิงขมวดคิ้วถามว่าพวกเขาเป็นใครกันหรือท่านแม่ทัพสีหน้าไม่พอใจนักเห็นเช่นนั้นผลทหารจึงรีบรายงานตามตรงรายงานท่านแม่ทัพพวกเขามาจากร้านบุพเพยกทองบอกว่าคนที่จวนสั่งของเอาไว้อาจจะเป็นแม่นางชิงก็ได้ขอรับชิงโม่ซื้อของหรือสู้หลิงที่ทำท่าจะเดินเข้าประตูพลันหยุดลงหันมามองคนทั้งสองแล้วถามว่าของอันใดกันหรือน้ำเสียงของแม่ทัพสู้ทั้งเย็นจัดทั้งกดดันแม้ไม่เคร่งขรึมนักแต่ก็ยังทำให้ผู้ฟังหวาดผวาได้เจ้าของร้านกลืนน้ำลายแล้วจึงตอบอย่างนอบน้อมว่าวิหยกคู่หนึ่งขอรับ
แม่นางแจ้งว่าจะมอบเป็นของขวัญวันวิวาวิวาหรือได้ยินเช่นนี้สู้หลิงนึกขึ้นได้ว่าอีกไม่กี่วันพี่สาวของชิงโม่ก็จะแต่งงานแล้วมีหน้านางถึงได้ออกไปซื้อของเขายื่นมือแบออกมาข้างหน้าเอามานี่ขอรับเจ้าของร้านส่งกล่องแพรมอบให้กับท่านแม่ทัพอย่างระมัดระวังสู้หลิงเปิดดูด้านในพบว่าเป็นหวีหยกขาวคู่หนึ่งดูอิ่มใสโปร่งแสงหวีหยกขนาดเท่าฝ่ามือถูกวางลงไปในกล่องแพรสีแดงยิ่งดูขาวผ่องอวบอิ่มคล้ายประกอบขึ้นจากหยดน้ำเขาปิดกล่องแพรโดยไม่ถามราคาเพียงหันหน้าไปเอ่ยกับพลทหารว่าพาทั้งสองคนไปรับอัฐิเรือนบัญชีขอรับพลทหารทั้งสองเดินนำไปทางประตูข้างทันใดนั้นสู้หลิงก็ถามขึ้นอีกครั้งเดี๋ยวก่อนนอกจากของขวัญชิ้นนี้แล้วมีอะไรที่ถูกใจนางอีกหรือไม่เจ้าของร้านคุ้นคิดอยู่ครู่หนึ่งจึงตอบตอนนั้นแม่นางถือปิ่นหยกสีเขียวแวววาวชิ้นหนึ่งแล้วก็จ้องมองอยู่เป็นนานขอรับส่งปิ่นหยกมาที่จวนด้วยผู้จบสู้หลิงก็ถือกล่องแพรก้าวยาวๆเข้าจวนไปขอรับเจ้าของร้านแอบถอนหายใจอย่างโล่งอกดีใจที่ตนเป็นคนดูโหงิ้งใครไม่เคยพลาดจึงไม่ได้ทำอันใดผิดต่อแม่นางที่แต่งกายสุดแสนธรรมดาผู้นั้นเห็นได้ชัดว่านางสำคัญต่อท่านแม่ทัพเป็นอย่างยิ่งกูวินทานมื้อเที่ยงง่ายๆมาแล้วจากตลาดเธอเดินเที่ยวอีกเล็กน้อยไม่เห็นสมควรแก่เวลาจึงกลับจวนมาถึงก็เพิ่งจะบ่ายแก่ๆเท่านั้นหญิงสาวเดินเข้าห้องเสริญตัวแล้วนั่งฟุบอยู่บนโต๊ะอย่างเบื่อหน่ายพลางเย้ยหยันตัวเองไอการเป็นคนหนูตระกูลสูงส่งเนี่ยคนปากกัดตีนถีบแต่เล็กแต่น้อยอย่างเธอทำอย่างไรก็เรียนแบบไม่ได้จริงๆเมื่อก่อนตอนงานยุ่งกับพริบตาทีเดียวก็ผ่านไปวันนึงแล้วตอนนั้นอยากจะให้วันนึงมีสัก48ชั่วโมงจะได้สะสางภารกิจทันเวลาตอนนี้กลับกลายเป็น1วันยาวนานดุจ1ปีขณะกำลังคิดฟุ้งซ่านเรื่อยเปื่อยอยู่นั้นอามิงก็ยกถาดยาวเข้ามาในเรือนพลางตะโกนเรียกแต่ไกลแม่นางชิงของที่ท่านซื้อส่งมาแล้วอ้อกูวินรับคำอย่างเกียจคร้านวางไว้สักที่เถอะอามิงวางไว้สักที่จริงๆเลยเลือกวางถาดลงตรงหน้าเธอสารวัตรกูจึงเห็นว่านอกจากกล่องแพรทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสยังมีกล่องสีเขียวอ่อนทรงเรียวยาวตกแต่งประณีตด้วยไหมสีเข้มวางอยู่อีกด้วยเธอกระหม่อมคิมุนเปิดออกดูจึงพบว่าด้านในคือปิ่นที่ทำจากหยกเนื้อดีชิ้นหนึ่งผู้ห้อยแกะลายละเอียดละอ่อนนั้นดูเงยงามนักเธอทดลองขย่อเบาๆจนบังเกิดเสียงแผ่วพริ้วดุจกระดิ่งนับเป็นงานประณีตเหนือชั้นจนไม่กล้าใช้เลยทีเดียวสารวัตรกู้เก็บปิ่นกลับเข้ากล่องอย่างระมัดระวังพูดเสียงเรียบกับอมิงข้าสั่งเพียงหวีปิ่นนี้ไม่ได้สั่งถึงปิ่นชิ้นนี้จะงามมากซ้ำยังดูคุณตาแต่ไม่ใช่ของที่เธอซื้อจริงๆนั่นแหละอย่างน้อยก็ไม่รวยพอที่จะซื้อได้กูวินลืมสนิทว่าตอนที่ลอบฟังสตรีสองนางซุบซิบนินทานั้นเธอกำลังถือปิ่นปักผมชิ้นนี้ควงเล่นอยู่ในมืออมิงตอบอย่างลำบากใจท่านแม่ทัพสั่งให้บ่าวนำมาส่งเรื่องอื่นบ่าวไม่ทราบได้ยินดังนั้นให้รู้สึกเหมือนผีหลอกกูวินโบกมือจบการสนทนาเจ้าไปทำงานเถอะเดี๋ยวข้าไปหาท่านแม่ทัพเองสู้หลิงอารมณ์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายไปคุยด้วยตัวเองจะเหมาะกว่าอย่าทำให้คนแก่ต้องลำบากใจเลยขอรับอมิงถอนใจโล่งอกถอยออกนอกเรือนไปกูวินมองดูกล่องของขวัญสวยงามทั้งสองกล่องบนโต๊ะตกอยู่ในภวังค์ความคิดเสียนานของพวกนี้ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าแพงระยับหลายเดือนมานี้เธอไม่เคยหาซื้ออะไรเลยไม่มีโอกาสใช้เงินเท่าไหร่มัวแต่ยุ่งกับการฝึกทหารยุ่งเรื่องคดีลืมเรื่องเงินไปเลยด้วยซ้ำเอาตรงๆอนาคตยังไม่รู้ว่าจะหาจานยัน8ทิศพบตอนไหนอาจจะ1ปี5ปีหรือ10ปีก็ยากจะคาดเดาได้คงอีกนานกว่าจะได้กลับบ้านเห็นทีต้องเรียนรู้การใช้เงินสกุลโบราณเสียหน่อยแล้วดีที่สุดต้องคิดอย่างจริงจังเรื่องการหาอาชีพหลักเลี้ยงปากท้องจะให้อาศัยใช้เงินของจวนแม่ทัพต่อไปก็ไม่ได้มือเท้าก็มีปัญญาก็มีทำไมต้องขอผู้อื่นกินกันเล่าห้องหนังสือใกล้งานสมโภชเข้าทุกขณะคณะทูตชนชั้นสูงและพ่อค้าจากต่างแคว้นจำนวนมากเดินทางมาถวายพระพรฮ่องเต้เยี่ยนหงเทียนกันแน่นขนาดในเมืองหลวงนั้นระบบการรักษาความปลอดภัยจำต้องจัดการเวรยามอย่างเคร่งครัด
ต้องแสดงให้เห็นถึงความผาสุกของราษฎรบนถนนจะมีทหารมากนักก็มิได้ครั้นจะมีน้อยไปก็ไม่เหมาะสมการจัดกำลังทหารจึงกลายเป็นปัญหาชวนปวดหัวให้กับจวนแม่ทัพอย่างยิ่งซู่หลิงมองดูภาพผังการวางกำลังทหารในเมืองหลวงครุ่นคิดแผนการอยู่คนเดียวขณะนั้นเองเสียงฝีเท้าแผ่วเร็วก็ก้าวเข้ามาในห้องหนังสือท่านแม่ทัพเงยหน้าขึ้นเห็นผู้มาเยือนคือชิงโม่หญิงสาวเดินดุ่มๆก้าวมายืนตรงหน้าและยื่นกระดาษขาวส่งให้คอรีตารับมาดูพลันสีหน้าของซู่หลิงมืดครึ้มลงทันทีชายหนุ่มเงยหน้ามองอีกฝ่ายอย่างไม่เชื่อสายตาถามเสียงกึ่งรำคาญว่านี่อะไรสัญญากู้กู้หวินตอบน้ำเสียงจริงจังยิ่งนักได้ยินว่าท่านช่วยจ่ายค่าหวีหยกที่เหลือให้ไม่รู้จะขอบคุณอย่างไรแต่อัดน่ะไม่มีคืนให้หรอกฉะนั้นเอานี่ไปก่อนก็แล้วกันนี่คือสัญญาเงินกู้160ตำลึงตอนกลางวันค่ารับอัดจากซู่หยี่มา150ตำลึงประเดี๋ยวจะส่งสัญญากู้ไปให้เขาด้วยเช่นกันพอข้ามีเงินแล้วจะคืนให้พวกท่านสองพี่น้องตามลำดับเจ้านี่ซู่หยี่ก่อนท่านอันดับต่อมาอาจจะไม่ได้เร็วนักดอกเบี้ยก็คิดอัตราเดียวกับธนาคารก็แล้วกันซู่หลิงได้แต่อึ้งอยู่ในใจนางพูดบ้าอะไรกันหรือธนาคารอะไรทองพระคลังโรงรับจำนำกู้หวินมีท่าทีอึดอัดใจคนที่นี่เขาเรียกว่าอะไรล่ะอารมณ์ซู่หลิงที่กลัดกลุ้มจากการวางกำลังทหารอยู่แล้วก็ยิ่งงุนงิดกว่าเดิมด้วยเข้าใจว่านางเปรียบเทียบตัวเขาดังพ่อค้าอัดน้ำเสียงของชายหนุ่มพลุ่งพล่านขึ้นมาทันทีใครใช้ให้เจ้าเขียนสัญญาทาสเช่นนี้กันเล่าสัญญากู้เรียกว่าสัญญาทาสหรอกหรือกู้หวินสับสนงงๆตอบอย่างรำคาญว่าข้าไม่มีสักอีแปดเดียวก็เลยต้องเขียนสัญญาขัดหนี้เอาไว้ก่อนจะให้คืนในเวลานี้เลยย่อมไม่ได้แน่หากท่านไม่ยอมเช่นนั้นข้าจะยืมมาจากซู่หยี่มาคืนท่านก่อนแล้วค่อยคืนเขาก็แล้วกันพูดจบเธอก็หันกายเตรียมจะจากไปหาเจ้าเนี่ยรายแรกอย่าได้บังอาจได้ยินนางบอกว่าจะไปยืมอัดจากซู่หยี่มาคืนให้ซู่หลิงก็ยิ่งความดันขึ้นผลักสัญญากู้ออกพูดเสียงเย็นชาว่าเอาคืนไปเก็บเป็นหลักประกันไว้ก่อนข้าชดใช้ครบแล้วจะมาเอาคืนฝ่ายหนึ่งคืนเงินอีกฝ่ายค่อยคืนสัญญากู้ยุติธรรมที่สุดแล้วความยุติธรรมเที่ยงตรงที่ฉายชัดในแววตาของชิงโม่ทำเอาซู่หลิงเดือดดานชิงโม่ตอนนี้เจ้าหยุดจวนแม่ทัพจึงนับว่าเป็นคนของข้าเจ้าใช้เงินของข้าก็ถูกต้องแล้วไม่ต้องเขียนสัญญากู้เข้าใจหรือไม่จะถูกต้องได้อย่างไรกู้หวินกอดอกหน้าเสียทันทีทหารที่นี่ถลุงอัดท่านทุกคนเลยหรือซู่หลิงหลับตาสงบสติอารมณ์ทำไมเรื่องบางเรื่องนางที่ดูฉลาดหลักแหลมถึงได้หัวทึบนักเห็นอีกฝ่ายไม่ตอบเธอจึงเอ่ยออกมาตามตรงท่านแม่ทัพข้าขอบคุณในความเมตตาของท่านแต่รับของคนอื่นอยู่ร่ำไปใจข้าก็ละอายทุกวันนี้ข้ากินอยู่หลับนอนก็ขอทานท่านไปวันๆอยู่แล้วพี่สาวจะแต่งงานก็ยังต้องขอเศษทานอีกข้านั้นลำบากใจนักจะให้เป็นเช่นนี้ต่อไปก็คงไม่ได้ท่านเก็บสัญญากู้ไว้ก่อนเถอะไว้ข้าหาอัดได้เมื่อไหร่จะเร่งใช้คืนโดยเร็วซู่หลิงยกมือซ้ายขึ้นนวดขมับก็ถือว่าเป็นอัดของเจ้าสิแน่นอนหญิงสาวย่อมฟังไม่เข้าใจถึงความในของเขาของใครก็ของมันข้าจะไปยึดของผู้อื่นมาเป็นของตนได้อย่างไรอีตาซู่หลิงนี่ประหลาดแท้ชายหนุ่มไม่เคยสะทกสะท้านต่อสิ่งใดมาโดยตลอดบัดนี้เมื่อนางยืนหยัดก็ถึงกับหมดแรงซู่หลิงไม่รู้ว่าที่ตนหน้าแดงเพราะโกรธหรือเพราะเอ่ยปากบอกบางอย่างออกไปตรงๆไม่ได้กันแน่แต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดที่ทำได้ก็เพียงแช่งชักหักกระดูกนางอย่างเดียวข้าบอกแล้วว่าเจ้าไม่ต้องคืนคืนพูดอีกจะโดนลงโทษทางวินัยทหารเข้าใจไหมเนื้อสมองของสตรีตรงหน้ามีอะไรบ้างจะใช้ชีวิตตามปกติเหมือนหญิงทั่วไปไม่ได้หรือไงใช้อัดของเขานี่มันทรมานขนาดนั้นเลยหรือเขาตะคอกทำไมกู้หวินสับสนเป็นหนี้ต้องใช้คืนก็ถูกต้องอยู่แล้วนี่เพราะขี้เกียจจะโต้เถียงต่อจึงตัดบทเพียงว่าข้าจะวางสัญญากู้ไว้บนโต๊ะนี้แหละหากท่านไม่ชอบใจก็ฉีกทิ้งเสียก็ได้ส่วนเรื่องอัดจะเอาหรือไม่ก็เรื่องของท่านจะคืนหรือไม่ก็เรื่องของข้าเข้าใจตรงกันนะกู้หวินยังไม่ทันได้พระจากซู่หลิงก็แทรกขึ้นมาเสียงเข้มไม่เข้าใจสารวัตรแอบด่าในใจทำไมผู้ชายคนนี้ช่างยึกยักโยกโยเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยหญิงสาวหันหลังไปจ้องซู่หลิงอย่างเย็นชาตอนแรกคิดว่า
ถ้าเขาพูดเรื่องสัญญากู้อีกก็จะขึ้นเสียงบ้างแล้วนึกไม่ถึงว่าจู่ๆอีกฝ่ายก็เปลี่ยนเรื่องจริงสิเจ้าซื้อหวีหยกมาเพื่อเป็นของขวัญวันวิวาของชิงหลิงกับหลูซี่เหยียนใช่หรือไม่สาวห้ามอารมณ์สะดุดพยักหน้าตอบใช่ซู่หลิงกอดอกถอนหายใจยาวเหยียดโดยพลันแล้วหยิบกระดาษสัญญาคู่ขึ้นมาพับเล่นเป็นรูปนกแล้วเอ่ยต่อเรียบๆว่าข้าก็ยังไม่ได้ซื้อของขวัญไม่รู้จะเลือกอะไรให้พวกเขาดีแค่เรื่องงานสมโภชก็ทำเอาข้ายุ่งแทบวายป่วงแล้วเช่นนี้ก็ดีนักให้ถือว่าหวีหยกของเจ้าเป็นของขวัญที่เราร่วมกันเลือกเลยก็แล้วกันจะเอาสัญญากู้คืนไปซู่หลิงร่อนนกกระดาษในมือส่งให้เธอนกน้อยกางปีกบินมาปักตรงกลางอกกู้หวินคว้าเอาไว้ก่อนที่มันจะร่วงลงพื้นข้าของขวัญที่เราเลือกหรือประโยคนี้ฟังอย่างไรก็รู้สึกทะแม่งทะแม่งแต่ก็บอกไม่ได้ว่าผิดปกติตรงไหนหญิงสาวเพิ่งจะเอ่ยปากท่านแม่ทัพก็รีบสอดเสียงเข้มไม่ได้หรือเจ้าคงไม่ได้แรงนำใจขนาดนั้นกระมังข้าเป็นผู้ชายสัมภาระก็มากมายไม่รู้จริงๆว่าควรจะซื้ออะไรเพื่ออวยพรพวกเขาดีเจ้าเป็นหญิงและผู้ที่เข้าหอนั่นก็เป็นพี่สาวของเจ้าเจ้าย่อมรู้ดีกว่าข้าอยู่แล้วสารวัตรกู้กลืนคำปฏิเสธลงคอจะว่าไปแล้วเมื่อก่อนตอนเพื่อนแต่งงานเธอก็เคยรวมเงินซื้อของขวัญเป็นกลุ่มมอบให้กับบ่าวสาวอยู่เหมือนกันเมื่อทำแบบนี้นั้นก็จะได้ของชิ้นใหญ่ราคาแพงที่เขาพูดเช่นนี้นับว่าไม่ผิดสำยังไม่ติดหนี้กันอีกด้วยกู้หวินครุ่นคิดอยู่พักหนึ่งสุดท้ายก็พยักหน้าตอบได้ถือว่าหวีหยกข้างหนึ่งเป็นของท่านก็แล้วกันสู้หลิงหลุดหัวเราะฮึ่มออกมาใบหน้าเคร่งเครียดหวีหยกข้างหนึ่งหรืออยากจะหักคอนางนักทว่าท่านแม่ทัพทำได้เพียงยืนยิ้มเยือกเย็นย่อมได้หวีหยกข้างขวาเป็นของข้าเจ้าจ่ายอัดมากกว่าดังนั้นหวีหยกข้างซ้ายกับกล่องแพรสีแดงถือเป็นส่วนของเจ้าที่พูดนี่ประชดประชันนะแต่นางกลับมีสีหน้าผ่อนคลายสบายใจอ้อถาดด้วยนางยิ้มตอบพยักหน้าอย่างยินดีทำเอาซู่หลิงอยากจะตีอกชกลมนักสตรีผู้นี้มีนิสัยประหลาดเขารู้อย่างหนึ่งว่าการใช้ไม้แข็งเข้าสู้กับนางย่อมไม่บังเกิดผลใช้ไม้อ่อนนี่แหละดีที่สุดค่อยๆกล่อมกันไปขอเพียงฝึกให้นางค่อยๆใช้อาจของเขาไปทีละเล็กละน้อยสักพักก็คงชินไปเองแม่ทัพอย่างเขาชำนาญเรื่องการวางค่ายกลอยู่แล้วใช่แล้วกู้หวินนึกถึงอีกเรื่องที่ทำให้ตนต้องมาที่นี่จึงล้วงกล่องสีเขียวอ่อนออกมาจากถุงลับในกระบอกแขนเสื้อวางลงบนโต๊ะทำงานของซู่หลิงอย่างเบามือนี่ไม่ใช่ของข้าคืนให้ท่านซู่หลิงกระแอมเบาๆตอบเสียงเย็นแบบไม่ค่อยเป็นธรรมชาติของเจ้านี่นะกู้หวินสะดุ้งเปล่านะของเจ้าเปล่าไม่ใช่ใช่ชายหนุ่มยืนยันเสียงหนักแน่นทำให้กู้หวินจ้องมองซู่หลิงด้วยความสงสัยกลับเห็นอีกฝ่ายเสก็มองแผนผังเมืองในมือแต่ในที่สุดก็ยอมหลุดปากออกมาข้ามอมให้เจ้าดวงตากลมโตของสารวัตรกู้เบิกกว้างทันทีทำไมอยู่ๆต้องมอบอะไรให้กันด้วยเล่านั่นนะสิก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่านางอยากจะถามมากนี่ถ้ารู้แต่แรกคงห้ามใจไม่ซื้อแล้วซู่หลิงใบหน้าแดงก่ำผลักกล่องไปเบื้องหน้าชิงโม่แซงตอบอย่างสงบนิ่งปราบโจรปากครั้งนี้สำเร็จได้เพราะแผนของเจ้าปิ่นหยกชิ้นนี้ข้าให้ในฐานะแม่ทัพมอบให้แทนคำขอบคุณจงตั้งใจทำงานต่อไปนะทหารที่แท้ก็เป็นเช่นนี้กูหวินลูบอกป้อยๆยิ้มอย่างใจกว้างแม่ทัพสู้ข้าน้อมรับคำขอบคุณส่วนของขวัญ นั้นไม่ต้องรอกอย่างไรเสียทหารทุกนายในจวนก็มีผลงานรวมกันเราอยู่แยกหมู่เราตายการกระทำของเธอก็เพียงเพื่อกองทัพส่วนรวมเท่านั้นเองไม่จำเป็นต้องมีใต้โต๊ะอะไรรอกกู้หวินผลักกล่องกลับคืนฟ้ารู้ดีว่านี่เป็นครั้งแรกที่เขามอบของแด่สตรีแต่นางกลับไม่เอาเขาบ้าไปแล้วหรือไรถึงคิดจะมอบอะไรให้กับสตรีไม่รู้จักชื่นชมความงามผู้นี้อาจเพราะอายจนโกรธดวงตาดิ่งลึกของซู่หลิงจ้องมองชิงโม่อย่างดุดันเสียงเย็นเยียบเอ่ยอย่างเกรี้ยวกราดว่ามอบให้เจ้าก็คือให้เจ้าแต่เจ้าไม่เอาก็โยนทิ้งไปเมียมปากพูดเช่นนี้แต่สีหน้ากลับแสดงออกชัดเจนว่าถ้าเจ้าแน่จริงก็ลองโยนทิ้งสิด้วยเหตุนี้กู้หวินจึงเริ่มเข้าใจนี่ผู้ชายกำลังมอบของขวัญให้เธออยู่หรือหญิงสาวรู้สึกขบขันแกมเก้อเขินเขาแน่ใจนะว่าไม่ได้กำลังข่มขู่เธอหยิบกล่องสีเขียวบนโต๊ะขึ้นพลางยิ้มกว้างนานๆจะได้เห็นท่านแม่ทัพใหญ่หน้าแดงหูแดงเช่นนี้น่ารักดีเหมือนกัน
สารวัตรสาวอดไม่ได้พูดหยอกซ้ำว่าดีถ้าเช่นนั้นข้าเอาไปทิ้งแล้วกันดังคาดดวงตาคมเฉียบระดมยิงแรงอาฆาตใส่เธอกะเอาให้ตายกุหวินเดินตัวปลิวออกจากห้องหนังสือไปอย่างขำๆสู้หลิงมองตามร่างเล็กกระทั่งนางเดินถึงนอกสวนจึงเห็นว่าหญิงสาวเก็บกล่องใส่ปิ่นหยกชิ้นนั้นเข้าไปในแขนเสื้อในที่สุดภาพที่เห็นทำให้มุมปากของสู้หลิงค่อยๆยกยิ้มขึ้นน่าเสียดายวินาทีถัดมาชิงโม่ก็หันขวับมาทางเขาที่กำลังรอบมองอยู่แล้วป้องปากตะโกนเสียงดังว่าใช่แล้วไว้ข้าจะร่างสัญญากู้ซื้อปิ่นหยกชิ้นนี้มาให้ท่านนะมุมปากสู้หลิงกระด้างขึ้นมาโดยพลันหญิงบ้านางสมควรโดนสับเป็นหมื่นชิ้นเรือนบุปผาไม่เอาหน้าเงินเล็กๆน้อยๆจะมาเขียนสัญญาท่านอะไรกันข้าไม่เอาสู้หยี่โยนสัญญากู้ไปซิไกลกู้หวินมองตามยังดีที่อย่างน้อยก็ไม่ได้เอามาพับเป็นนกจากนั้นสารวัตรกู้จึงใส่หน้าพูดอย่างอ่อนอกอ่อนใจว่าพวกเจ้าสองพี่น้องนี้ช่างใจกว้างนักป่านนี้แล้วยังไม่ล้มละลายอีกนับว่าฟ้าดินเมตตาเหลือเกินสู้หยี่ทำหน้าเมื่อยตอบกลับว่าจ้าของนางเฮ้อช่างเป็นสตรีที่เข้าใจอะไรยากเหลือเกินนี่นางคิดว่าเงินทองของจวนแม่ทัพนั้นปลิวออกจากบัญชีง่ายดายปานนั้นเฉียวหรือหากไม่ใช่ว่านางคือผู้ใช้จ่ายแล้วก็มีหรือที่เขาจะใจกว้างขนาดนี้เขาตั้งใจทุ่มเทแท้ๆกลับโดนมองเป็นตับปอดตับลาเสียได้ซูหยี่ไม่รับกู้หวินก็ไม่เก็บปล่อยสัญญากู้ให้ตกอยู่ที่ปลายเท้าและพูดเรียบๆจะเก็บหรือไม่ก็แล้วแต่เจ้าอย่างไรเสียข้าจำเองได้ก็พอเธอสรุปได้แล้วว่าการต่อกรกับบุรุษสกุลสู้วิธีที่ดีที่สุดคืออย่าไปพูดเหตุผลหลักการอะไรกับพวกเขามากจงยืนหยัดในความคิดของตนเพียงพอแล้วสำหรับสารวัตรกู้แล้วการไม่ได้ติดหนี้บุญคุณเป็นเรื่องสำคัญมากเหตุผลหลักคือเธอจะได้ไปจากโลกอดีตนี้โดยไม่รู้สึกผิดหรือติดค้างเมื่อเห็นหญิงสาวสีหน้าดื้อรั้นสู่หยีก็อดไม่ไหวจึงเอื้อมมือมาเขกศีรษะอีกฝ่ายพลางหัวเราะอย่างขบขันทำไมช่วงนี้จะวางนักเลยหาเรื่องสนุกทำเรื่องไงร่างเล็กไม่สนใจชายหนุ่มผู้มุทะลุกลับเอ่ยถามสิ่งที่ติดค้างอยู่ในใจที่ฉงเย่นี่ปกติสตรีหาเงินกันอย่างไรหรือพูดตามตรงผู้หญิงในยุคสมัยนี้ทำอะไรได้บ้างเธอก็ยังไม่รู้เลยสู่หยียักไหลแต่งยานสารวัตรกู้สะดุ้งไม่ข้าหมายถึงถ้าอย่างร่ำรวยน่ะก็แต่งงานกับเศรษฐีนางมาน้อยกรอกตามองฟ้ารวยด้วยสองมือของตนเองสองมือหรือสู้หยี่ย่นหัวคิ้วกระโดดขึ้นนั่งบนกรอบหน้าต่างดีดพินรายรำวาดเขียนนางลมพอไม่ได้เรื่องเลยสักนิดไม่เหตุค่ะโดนมองตับปอดตับปลาแปลว่าโดนมองว่าไร้ค่าค่ะสู้หยี่เริ่มโกรธขึ้นมาบ้างแล้วข้าจะไปรู้เรื่องสตรีได้อย่างไรกันที่จวนของเราไม่มีสักคนตกลงไว้ข้าถามโหลซี่เหยียนเอาก็ได้เจ้าจะถามเขาไปทำไมซู่หยี่โกรธวูบเกิดนางถามโหลซี่เหยียนจริงๆคนอื่นจะว่าเอาได้ว่าจวนแม่ทัพนั้นแค่สตรีคนเดียวยังเลี้ยงไม่ได้ทำให้ต้องดิ้นรนออกไปทำงานเช่นนั้นไม่ถูกจวนอื่นหัวเราะขบขันกันแย่หรือด้วยรู้ถึงนิสัยดื้อดึงของชิงโม่ดีจึงพยายามคิดหาอาชีพเพิ่มเติมให้สาวใช้หรือไม่ก็งานเย็บปักถักร้อยเป็นอย่างไรกู้หวินขมวดคิ้วแน่นขึ้นเรื่อยๆใส่หน้าพรืดดูท่าข้าจะไม่เหมาะกับงานของสตรีเลยจริงๆเพิ่งรู้หรือสู้หยี่ค่อยลงอกขึ้นมาหน่อยหยิบถ้วยชาขึ้นมาจิบเพื่อขับลมคำหนึ่งตอนนั้นเองกู้หวินพลันนึกขึ้นได้น่าจะลองหางานบุรุษทำพรวดพ่นชาออกมาจนหมดสู้หยี่แทบสำลักตายไอไม่หยุดจนหน้าแดงก่ำกู้หวินกลับไม่สนใจมองด้วยซ้ำโดยนึกถึงงานหนึ่งขึ้นมาได้งานนักล่าฆ่าหัวนี่ก็ดูไม่เลวเลยนะเหมือนจะหาเงินได้เยอะดีเหมาะกับข้าด้วยจำได้ว่าหญิงที่ชื่อเย่เบยก็เป็นนักล่าฆ่าหัวถือเป็นนักล่าอันดับต้นๆเสียด้วยคิดแล้วนางน่าจะทำได้เพราะตัวเองถนัดเรื่องสืบสวนคดีอาญาตามจับคนร้ายยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่เอางานนี้แหละกว่าจะหยุดสำลักได้ก็ยากเย็นนักซูหยี่พูดเสียงเครืออย่าบังอาจคิดเชี่ยว เห็นสภาพท่านรองแม่ทัพดูหน้าอนาถนักกู้หวินหัวเราะเสียงลั่นในเรือนดอกไม้นั้นเสียงหัวเราะของหญิงสาวดังขึ้นไม่ขาดสายส่วนน่องเรือนผู้ที่กำลังเดินเข้าไปพลันชะงักฝีเท้าดวงตานิ่งลึกของสู้หลิงหลุบลงเล็กน้อยใบหน้าใช้แววจนปัญญา
ชิงโม่ถึงอยากจะเป็นนักล่าฆ่าหัวหรือซูหลิงยกมือขึ้นนวดขมับเอาเถอะในเมื่อนางอยากจะหาอัดถึงเพียงนี้ก็คงต้องช่วยหางานสร้างรายได้ให้ต้องเป็นงานที่ทำอยู่ในจวนอยู่ภายใต้สายตาของเขาจะได้ไม่ก่อเรื่องวุ่นวายข้างนอกจะให้ชิงโม่เป็นนักล่าฆ่าหัวไม่ได้เด็ดขาดเรือนอิงฟ้าอาจเพราะไม่มีคนอยู่อาศัยนานแล้วหรืออาจเพราะในสวนนั้นไม่มีโต๊ะเก้าอี้ตั้งอยู่เลยสักตัวดังนั้นสวนอันกว้างใหญ่ไพศาลของเรือนจึงเต็มไปด้วยหญ้าเขียวขึ้นรกไปทั่วบริเวณมองไปทางไหนก็ไม่น่าจะนั่งได้ตาแสงจันทร์ดารุณีน้อยในชุดดำผู้หนึ่งกำลังนั่งอยู่บนผืนหญ้ามือซ้ายจับกระบี่ยาวขาวพองมือขวาถือผ้าส่วนปลายเท้าเต็มไปด้วยกองน้ำแข็งปิงเลียนถ้าจะอาบน้ำก็อยู่นิ่งๆห้ามปล่อยไอเย็นออกมาเด็ดขาดหากเจ้าทำให้ผ้าผืนนี้กลายเป็นน้ำแข็งไปอีกแล้วก็ข้าจะทุบเจ้าด้วยหินให้หักกลางเลยมือของกู้หวินถือผ้าเปียกผืนสุดท้ายที่ยังคงชุ่มน้ำอยู่บางส่วนของผ้ากลับมีเกล็ดหิมะเกาะเสียแล้วต้องขู่กันบ้างล่ะแม้อีกฝ่ายจะเป็นกระบี่พันปีแต่ก็ดื้อด้านราวกับเท่าทารกใต้แสงจันทร์กระบี่ยาวขาวพองเปล่งประกายวูบวาบครั้งสุดท้ายจากนั้นก็ดูดกลืนไอหมอกขาวกรุ่นกลับเข้าสู่ตัวเองอย่างน้อยใจกู้หวินหยิบผ้าเปียกขึ้นอีกครั้งทดลองอย่างเชิงด้วยการเช็ดอีกทีน้ำบนผ้าเปียกยังคงเกาะตัวเป็นแผ่นน้ำแข็งบางๆทว่ามิได้แข็งเป็นก้อนดังเมื่อครู่อีกค่อยยังชั่วหญิงสาวเอาผ้าเปียกเช็ดขัดถูคราบต่างๆที่ตัวกระบี่ยังพึงพอใจร่างสูงสง่าของบุรุษที่รอบมองอยู่แต่ไกลเผลอยกมุมปากยิ้มเมื่อเห็นภาพนี้เข้านางปีศาจบอกให้กระบี่พันปีอยู่นิ่งๆฟังแล้วต้องใส่หัวด้วยความระอาปิงเลียนคือมหาสัตราที่หลอมมาจากหยกเหมันพันปีรวมกับเกล็ดหิมะจะให้ไม่มีอายเย็นเลยก็คงไม่ได้อีกประการหนึ่งเจ้ากระบี่นั่นไม่เคยต้องอาบน้ำสู้หลิงก้าวเข้าไปในสวนแสงจันทร์ดึงเงาสูงใหญ่ให้ทอดยาวราวกับขุนเขากู้หวินไงหน้ามองผู้มาเยือนทีหนึ่งเห็นในตาอีกฝ่ายเผยรอยยิ้มชัดเจนจึงไม่คิดอะไรมากยิ้มตอบอย่างเป็นธรรมชาติเช่นกันอ้าวท่านแม่ทัพนั่นเองนั่งสิสู้หลิงกวาดตามองโดยรอบเรือนี้ค่อนข้างรกร้างซ้ำยังปราศจากเครื่องเรือนนอกจากพื้นแล้วก็ไม่มีที่ไหนจะสามารถนั่งได้อีกได้ไม่เห็นกับตาตนเองก็ดีเหมือนกันจะได้รู้ว่าต้องหาซื้อสิ่งใดมาเพิ่มให้นางบ้างสู้หลิงนั่งยองๆลงบนส้นเท้ามองอีกฝ่ายเงียบๆเขามีอะไรหรือกู้หวินเก็บปิงเลี่ยนที่เช็ดเสร็จแล้วกลับเข้าฝักเอ่ยว่าท่านรอสักครู่พูดจบก็ลุกขึ้นเดินเข้าเรือนเพียงครู่เดียวก็กลับออกมาพร้อมยื่นกระดาษแผ่นหนึ่งไปตรงหน้าสู้หลิงให้ท่านแม่ทัพกวาดตามองเนื้อหาด้านในรอบหนึ่งก็เป็นดังคาดกระดาษแผ่นนี้ก็คือสัญญากู้ที่ยืมสำหรับปิ่นหยกชิ้นนั้นคราวนี้สู้หลิงไม่ได้ปฏิเสธใช้หนุ่มรับกระดาษมาสอดเก็บเข้าไปในอกเสื้อพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังว่าที่มาเพราะข้ามีเรื่องนึงจะคุยกับเจ้าความเคร่งครึมที่ซ่อนในน้ำเสียงทำให้กู้หวินสงสัยเรื่องใดหรือแม่ทัพใหญ่ขยับกายเข้ามาใกล้อีกเล็กน้อยแล้วหยิบกิ่งไม้บนพื้นขึ้นมาวาดกับพื้นดินในสมรภูมิรบที่ผ่านมากองทัพสกุลสู้ของข้ากล้าหาญไม่เคยเพลี้ยงพล้ำต่อผู้ใดมาหลายสิบปีแต่การปราบโจรป่าที่ผ่านมาทำให้ข้าพบว่ารูปแบบการฝึกของพวกเราล้าหลังจนเกินไปจำเจและเป็นระเบียบแบบแผนมากเกินไปสิ่งเหล่านี้ทำให้ทหารในกองทัพถูกจำกัดขีดความสามารถดังนั้นข้าจึงอยากเพิ่มรายละเอียดการฝึกฝนให้พวกเขาเพื่อให้รุกได้เต็มกำลังในทุกสภาพแวดล้อมกับศัตรูทุกรูปแบบเห็นอีฝ่ายมองตาวาวนับว่าเขาเปิดประเด็นได้ถูกทางสู้หลิงคิดอยู่นานมากห่างหาเรื่องที่ไม่ค่อยสลักสำคัญอะไรมาชวนคุยนางย่อมไม่สนใจเป็นแน่เมื่อครั้งที่ปราบโจรเขาก็พอจะดูออกว่าชิงโม่ทุ่มเทในการรบเป็นอย่างยิ่งนางเชี่ยวชาญซ้ำยังเข้ากันได้กับกลุ่มทหารเป็นอย่างดีหากจะหางานสักชิ้นให้นางทำการฝึกทหารน่าจะเหมาะสมที่สุดจะได้ไม่ตริตรีหาเรื่องเที่ยวเล่นนอกจวนอีกด้วยกู้หวินย่อมไม่รู้ว่าสู้หลิงแค่อยากหาเรื่องเก็บเธอไว้ในบ้านเท่านั้นเพียงแค่เขาเอ่ยปากปรึกษาหาเรือเรื่องการทหารมีหนำซ้ำยังเปิดโอกาสให้ออกความเห็นตอบกลับเท่านี้กู้หวินก็ยินดีแล้วจึงรีบตอบอย่างตรงไปตรงมาอันที่จริงท่านแม่ทัพนำทหารออกรบมาก็เป็นเวลานับสิบปีแล้วใช่ไหมข้าคิดว่าสู้หลิงเขาแก้คำยิ้มยิ้ม
เรียกคาวาซู่หลิงอ้อกู้หวินกับพริบตาใช่ซู่หลิงตัวท่านเองก็นำทัพรบมานานนับ10ปีผ่านเหนือใต้รวมหัวจมท้ายกับเหล่าทหารมานับไม่ถ้วนทุกคนล้วนคุ้นเคยกับรูปแบบการรบของท่านแทบทั้งนั้นการจะปรับเปลี่ยนสิ่งใดในทันทีและทั้งหมดนับเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรอย่างยิ่งข้าแนะนำอย่างนี้ดีกว่าให้ท่านแม่ทัพซู่หลิงเขาแก้อีกครั้งคราวนี้ยิ้มดุกว่าเดิมเธอลอบกลืนน้ำลายจะอะไรกันนักกันหนากับแค่คำเรียกนี้ให้ท่านซู่หลิงเลือกยอดทหารออกมากลุ่มหนึ่งหมายหัวให้ทหารกลุ่มนี้เป็นหน่วยพิเศษจากนั้นก็เพิ่มรายการฝึกเพื่อให้พวกเขาสามารถรับมือกับการโจมตีได้ทุกสภาพแวดล้อมเรียนรู้ทุกรูปแบบของศัตรูทำให้พวกเขาสามารถร่วมรบกับทัพใหญ่ก็ได้หรือว่าจะปลีกตัวแยกออกมาทำภารกิจเป็นเอกเทศก็ได้เช่นนี้จะได้ประหยัดและได้สร้างกลุ่มคนมีฝีมือเพิ่มอีกด้วยกู้วินพูดจบก็หยุดนิ่งไปครู่หนึ่งคล้ายลังเลเล็กน้อยซู่หลิงดูออกจึงถามขึ้นเองว่าพูดต่อสิสารวัตรกู้พยักหน้าคว้ากิ่งไม้มาวาดผืนดินเลียนแบบเขาหน่วยงานที่ข้าว่าทุกคนในหน่วยรบจำต้องคัดเอาเพราะทหารผู้กล้าแกร่งจิตใจแข็งแกร่งและเด็ดขาดเพราะเราต้องลงทุนกับพวกเขาเป็นระยะเวลายาวนานเราจะฝึกพวกเขาให้สามารถทำภารกิจพิเศษอย่างเช่นการลอบโจมตีลอบทำร้ายสืบข่าวศัตรูขโมยข่าวสารหรือถึงขนาดลอบฆ่าได้ด้วยตัวคนเดียวยุทโธปกรณ์ที่พวกเขาใช้จะต้องเป็นของชั้นยอดที่สุดความสามารถจึงจะเป็นต้องโดดเด่นที่สุดที่สำคัญก็คือพวกเขาต้องไม่สังกัดค่ายใดค่ายหนึ่งในกองทัพทั้งสิ้นคนที่จะสั่งการหน่วยรบได้มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นก็คือท่านซู่หลิงสะดุ้งในใจยอดทหารที่นางกล่าวถึงหากปั้นขึ้นมาได้จริงแน่นอนว่าอันตรายเป็นอย่างยิ่งทว่านางกลับเอ่ยประโยคเหล่านั้นออกมาได้อย่างเรียบเฉยดวงตาคู่ดูของแม่ทัพใหญ่รีลงเล็กน้อยเพ่งมองดูใบหน้าสะอาดใสของชิงโม่ดวงตาของนางเต็มไปด้วยอุดมการณ์ที่หนักแน่นเด่นชัดคนเช่นนี้เห็นสายตาที่ซู่หลิงมองมากูวินก็พอเข้าใจในความคิดละเอียดอ่อนของฝ่ายตรงข้ามจึงหัวเราะออกมาเบาๆสายหน้าพลางยิ้มไม่จำเป็นต้องมองข้าแบบนั้นหรอกข้าไม่ใช่ชาวฉงเย่โดยกำเนิดก็จริงแต่ก็ไม่คิดจะก่อกบฏหากข้าคิดแล้วก็หน่วยรบพิเศษเพียงหน่วยเดียวนั้นไม่พอหรอกสารวัตรกูโน้มใบหน้าเข้าใกล้ใบหูอีกฝ่ายแย่เบาๆลอบวางยาพิษในกระแสน้ำที่ตัดผ่านกลางเมืองหลวงจะง่ายกว่าซู่หลิงตัวแข็งขึ้นมาทันทีนางหัวเราะดังกว่าเดิมตบบ่าแน่นดังป้าบป้าบแต่ก็นั่นแหละยังไม่ได้ทำแต่ข้าอาจทำหากถูกบีบคั้นรังแกอย่างที่สุดคนเราเมื่อจนตรอกสามารถทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างจริงไหมเล่านางขู่เขาซู่หลิงยิ้มเฮี้ยมส่งให้หวังว่าคงไม่เกิดเหตุการณ์จนตรอกกับเจ้าขึ้นมานะสารวัตรกู้ยักไหล่คาดหวังอย่างนั้นเช่นกันทั้งสองต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างก็ดูเชิงกันในที่สุดกู้วินก็วกกลับมาเรื่องเดิมในบางมุมมองนั้นทหารก็เหมือนดั่งมีดพระล้วนเป็นอาวุธสำหรับแว่นแขวนขึ้นชื่อว่าอาวุธย่อมมีแบ่งดีแบ่งร้ายขึ้นอยู่กับภารกิจที่ได้รับมอบหมายการสร้างหน่วยรบพิเศษนั้นเป็นความเห็นส่วนตัวของข้าส่วนจะทำได้จริงหรือไม่ก็ต้องให้ท่านค่อยๆ คิดด้วยตนเองพูดจบหญิงสาวก็ลุกขึ้นเก็บก้อนผ้าที่แข็งตัวจากพื้นมาใส่ไว้ในถังไม้ด้านข้างมัวแต่ยุ่งกับการเก็บกวาดย่อมไม่ทันสังเกตว่าดวงตาคมดุคู่นั้นไม่เคลื่อนออกจากกายของตนเลยคราวแรกด้วยคิดเพียงว่าจะหางานเล็กน้อยจุกจิกให้นางทำเพื่อให้ไม่มีเวลาเตร่ๆออกไปท่องเที่ยวนอกจวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปสูงสิงอยู่กับพี่สาวที่จวนอัครเสนาบดีทว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนความคิดแล้วในที่สุดซู่หลิงก็โพร่งขึ้นพูดได้ดีมากนี่คือเรื่องที่ข้าอยากจะให้เจ้าช่วยกว่าจะเก็บของเรียบร้อยก็ลำบากยากเย็นนักเสียงทุ้มต่ำของซู่หลิงที่ดังทำให้เธอแทบไม่เชื่อหูตนเองท่านอยากให้ข้าช่วยฝึกทหารหรือใช่ว่าจะไม่เชื่อในความสามารถของตัวเองหรอกนะแต่เธอไม่เชื่อว่าซู่หลิงจะมอบหมายหน้าที่นี้ให้ต่างหากเมื่อครูเขายังหวาดระแวงว่าเธอจะก่อกบฏอยู่เลยนี่ซู่หลิงยักไหล่เลียนแบบหญิงสาวท่าทางไหวไหลแบบไม่อินังคังขอบทำให้กู้หวินหลุดขำหมอนี่หน้านิ่งก็จริงอยู่แต่โดยเนื้อแท้ช่างเป็นคนยอกย้อนนักหากไม่พูดจาสวนกลับประโยคของเธอเขากำลังล้อเลียนท่าทางของเธอด้วยการทำตาม
หน้าตีให้ตายจริงๆเสียงท่านแม่ทัพดังขึ้นเอื่อยๆยามที่ต้องใช้หน่วยรบพิเศษย่อมต้องเป็นยามคับขันที่สุดอย่างแน่นอนข้าต้องการคนในที่มีความสามารถและเชื่อถือได้มาช่วยฝึกพวกเขาคนในหรือกุวินกรอกตามองฟ้าฉันไปเป็นคนในของจวนนายตั้งแต่เมื่อไรกันหรือสำร้ายยังหยอดด้วยคำว่ามีความสามารถและเชื่อถือได้ใส่เข้าไปในรายการป้อยออีกด้วยยิ่งฟังยิ่งรู้สึกขนลุกทว่าใบหน้าของสู้หลิงกลับไม่แสดงอาการใดๆทั้งสิ้นเมื่อชิงโม่เงียบเสียงไปไม่ส่งเสียงจึงเอ่ยต่อว่าข้าตั้งเงินค่าจ้างสำหรับหน้าที่นี้ไว้เดือนละ300ตำลึงทองแม้กู้หวินจะไม่รู้ว่า300ตำลึงทองนี่มันเท่าไรกันแต่คิดว่าคงไม่น้อยเป็นแน่สารวัตรกู้เริ่มพอจะเดาได้ถึงสาเหตุการมาเยี่ยมของเขาในคืนนี้แต่จะให้กระโจนรับงานทันทีโดยไม่ไถ่ถามก็คงไม่รอบคอบนักเธอจึงกระแอมเอ่ยถามเรียบๆหันสู้ได้รับอัดเดือนละเท่าไหร่หรือนางถามเรื่องนี้ทำไมสู้หลิงลังเลอยู่ครู่หนึ่งเมื่อถูกสายตาเย็นเยียบจับจ้องก็หลุดปากบอกไปตามตรง200ตำลึงทองหรือว่านางรู้จุดประสงค์เข้าแล้วหรือตอนที่สู้หลิงกำลังกังวลว่าหญิงผู้นี้มีนิสัยดื้อดึงจะเอ่ยปฏิเสธนั้นกู้หวินก็สวนกลับอย่างรวดเร็วว่าในกองหน้าทำงานมาหลายปีแค่เพียง200ข้าไม่ควรข้ามหน้าข้ามตาเอาเช่นนี้ดีกว่าช่วงทดลองงานข้าขอรับอัดเท่ากับหันสู้ก็พอหากต่อไปมีผลงานเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาถึงคราวนั้นค่อยขึ้นเงินเดือนกู้หวินนั้นไม่ปฏิเสธที่จะรับเงินรอกแต่ตัวเธอมีปณิธานไว้นานแล้วว่าจะรับเงินทองเท่าเทียมกับที่ตัวเองลงแรงไปเท่านั้นการได้อะไรเกินเลยกว่าที่ควรเบื้องหน้าอาจเรียกว่าเมตตาก็จริงแต่เบื้องหลังทุกคนล้วนเรียกสิ่งนี้ว่านี่บุญคุณทั้งสิ้นสู้หลิงทำเช่นนี้ด้วยวัตถุประสงค์อันใดนั้นมันไม่สำคัญหรอกเมื่อรับค่าจ้างมาแล้วเธอก็จะทำให้เขาได้เห็นค่าของเงินก้อนนี้เองกู้หวินคิดถึงช่วงเวลาที่ทำการฝึกทหารใหม่เป็นช่วงเวลาที่ดียิ่งนักมีเพื่อนมีอะไรให้ทำอย่างน้อยก็ดีกว่าหายใจรถแผ่นดินไปเรื่อยเปื่อยทันทีที่นางตอบรับใจสู้หลิงที่แขวนตึงอยู่บนเส้นได้ก็ค่อยๆปีนลงสู่ที่ต่ำชายหนุ่มเอ่ยต่อเสียงนิ่งอีก3วันสู้เรินจะนำทัพกลับมาถึงเมืองหลวงตอนนั้นเจ้าจะได้เลือกทหารที่ต้องการจากหน่วยรบที่ประจำการในเมืองหลวงตอนนี้เขาเริ่มคาดหวังกับหน่วยรบพิเศษนี้ของนางที่นางเสนอขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกโดยยังจำชายหนุ่มที่ชื่อเหลืองเซียวคนนั้นได้เจ้านั้นนับว่าเก่งกล้าสามารถทั้งที่เป็นเพียงพลทหารใหม่สำยังยอมละทิ้งโอกาสที่จะได้เข้าค่ายปราบพยัคฆ์เพื่อจิตติดตามรับใช้นางบางทีชิงโม่อาจจะคู่ควรกับงานนี้จริงๆก็เป็นได้หน่วยรบพิเศษนั้นข้าไม่เน้นที่จำนวนแต่ข้าต้องการเพียงทหาร100คนต้องเป็นคนที่หน่วยก้านดีทัศนคติยอดเยี่ยมที่สุดหนึ่งเดียวสู้พันนี่คือเป้าหมายที่เคยบอกหันสู้เธอจะทำให้มันเป็นจริงได้ในเมื่อมอบหมายหน้าที่ให้อีกฝ่ายแล้วสู้หลิงก็ไม่คิดจะแทรกแซงอีกใต้แสงจันทร์เงาเรียวยาวหนึ่งใหญ่หนึ่งเล็กยืนเคียงบ่ากันใบหน้าที่สวยสดอยู่แล้วของชิงโม่เหมือนโดนแสงจันทร์สาดก็ยิ่งดูนุ่มนวลชวนเคลิ้มขนตาเรียวยาวทอดโค้งดุจจันทร์เสี้ยวอีกทั้งดวงตาเป็นประกายคู่นั้นอีกแท้จริงแล้วดวงตาสตรีนี่สวยได้ถึงปานนั้นเฉียวหรือเมื่อโดนสู้หลิงจ้องขมิงกูหวินก็รู้สึกถึงความผิดปกติจึงเอ่ยถามขึ้นมาเบาๆมีเรื่องอันใดอีกหรือไม่มีแม่ทัพใหญ่ตอบเพียงประโยคเดียวก็หันกายเดินจากเรือนอิงฟ้าไปมองดูร่างสูงที่เคลื่อนตัวลับหายกูหวินเผลอยิ้มขึ้นมาอย่างมีความสุขคำขืนเมฆหมอกมืดสลัวห้องเล็กๆห้องหนึ่งซึ่งตกแต่งอย่างประณีตได้จุดไฟน้ำมันส่งแสงอ่อนนวลไว้หนึ่งจานเบื้องหน้าเตียงทารกหลังเล็กผู้หญิงผู้งดงามก้มมองทารกน้อยคลี่ผ้าห่มคลุมทับให้อย่างเบามือใบหน้าของนางเต็มไปด้วยความรักและความเอื้อเอียนดูใบหน้าอ่อนใสของทารกแดงระเรื่อมีสีหน้าเปี่ยมสุขดูเคลือบเคลิ้มผ่อนคลายไปกับการขับกล่อมนุ่มนวลจากผู้เป็นบรรดาสาวใช้ที่ยืนอยู่ข้างหลังพูดเสียงเตือนเบาๆว่าผู้หญิงเจ้าคะนี่ก็เลยยามช่วยไปแล้วคุณชายน้อยเองก็หลับสนิทท่านพักผ่อนเถอะประเดี๋ยวบ่าจะดูแลคุณชายน้อยให้อย่างดีเจ้าค่ะผู้หญิงขมวดคิ้วโค้งยามเข้าหากันสายตามิอาจเคลื่อนออกจากเรือนร่างอ่อนใสในเตียงนั้นได้นางดื้อแพงอยู่เป็นนานจึงยอมปล่อยบุตรในอุทธรให้อยู่ในความดูแลของสาวใช้อย่างอะไรอาวรกระทั่งก่อนไปยังไม่ไหวสั่งเสียงเข้มเจ้าต้องดูแลอย่างระมัดระวังเกิดอะไรขึ้นให้เรียกข้าทันที
นี่เป็นลูกน้อยที่ตนกับนายท่านรอคอยกันมาตั้งนานนับว่าเป็นแก้วตาดวงใจเจ้าค่ะสาวใช้พยักหน้ารับผู้หญิงผละจากอย่างอาวรเพิ่งจะเดินถึงนอกฉากกันก็ได้ยินเสียงหน้าต่างที่ปิดประตูสนิทถูกลมตีกระแทกกำแพงดังตึ้งร่างดำทะมึนร่างหนึ่งพลันปรากฏอยู่กลางเรือนด้วยวิธีการราวกับผีวิญญาณแสงจันทร์สาดส่องเข้ามาในห้องส่องกระทบร่างสูงที่กำลังเยื้องกรายไปหยุดยืนหน้าเตียงทารกชายหนุ่มผู้นั้นสวมชุดสีดำเรือนผมสีเงินยวงการปรากฏตัวของเขาไร้ซุ้มเสียงแผ่อเย็นเยียบร้ายกาดดุจเทพมรณะเพราะหันหลังให้กับแสงคนในห้องจึงไม่เห็นหน้าตาของเขาชัดเจนนักแต่ครั้นนั้นก็ยังสัมผัสได้ถึงอเย็นที่แล่นผ่านใบหน้าไปผู้หญิงคนงามร้องถามเสียงลนด้วยความตกใจเจ้าเป็นใครกันชายหนุ่มไม่พูดอะไรคว้าทารกบนเตียงขึ้นมาอย่างรวดเร็วเนื่องจากเสียงผิดปกติเมื่อครู่ประกอบกับการสัมผัสที่แข็งกระด้างทำให้ทารกดิ้นพรานอ้าปากร้องผู้หญิงยิ่งตื่นตะลึงขึ้นไปอีกนางพุ่งเข้าไปหาบุรุษลึกลับพลางตะวาดเสียงลั่นเจ้าจะทำอะไรปล่อยลูกของข้าลงเดี๋ยวนี้นะชายหนุ่มเบี่ยงกายหนีผมสีเงินอันแสนจะสะดุดตาทิ้งหลายเส้นวูบไหวใต้แสงจันทร์ชั่วพริบตานั้นร่างทมึนก็พุ่งออกมาจากนอกหน้าต่างไม่นะคืนลูกข้ามาธรรมชาติของมารดาที่พร้อมจะปกป้องบุตรทำให้ชมงามผู้อ่อนโยนมาโดยตลอดถึงกับทลาเข้ามาอย่างหน้าต่างด้วยความเร็วสูงเกือบจะเอื้อมมือคว้าคอเสื้อผู้บุกรุกได้อยู่แล้วทว่าอีกฝ่ายกลับรู้ทันเหวี่ยงมือสะบัดคราหนึ่งยิงผู้บอบบางปลิวดุดว่าวสายป่านขาดลอยละล่องกระแทกอย่างแรงกับฉากกั้นห้องและล้มลงกองลงพร้อมกับข้าวของกระจัดกระจายหน้าผากผู้หญิงชนเข้ากับเหลี่ยมมุมของฉากกั้นพอดีโลหิตสีแดงสดไหลหยดทำให้สาวใช้ที่ยืนตกตะลึงอยู่สะดุ้งได้สติรีบวิ่งเข้ามาประคองผู้หญิงละล่ำละลักถามผู้หญิงท่านเป็นอะไรหรือไม่เจ้าคะทั้งสองนั่งกอดกันกลมร้องไห้อยู่บนพื้นร่างดำมืดอาศัยจังหวะนี้หายลับไปกับราตรีอย่างรวดเร็วเสียงเด็กน้อยร้องไห้ดังลั่นไกลออกไปเรื่อยๆเสียงนั้นฉีกถึงหัวใจมารดาอย่างหนักผู้หญิงไม่รู้สึกถึงอาการบาดเจ็บที่หน้าผากแม้แต่น้อยด้วยตอนนี้หัวใจเหมือนถูกขยี้จนแหลกเหลวปากนั้นร่ำไห้ตะโกนไม่หยุดลูกของข้าลูกของข้าสาวใช้เองก็กรีดร้องลนลานเด็กๆเด็กๆเกิดเรื่องกับคุณชายน้อยแล้วเสียงกรีดร้องแหลมนั้นเรียกบ่าวไพร่ในบ้านมากลุ่มใหญ่อย่างรวดเร็วเพียงครู่เดียวชายวัยกลางคนอายุประมาณ50ก็รีบทะยานผ่านประตูเข้ามาพอได้เห็นสภาพห้องที่เละเทะเปื้อนคราบเลือดเขาถึงกับทำอะไรไม่ถูกตรงดิ่งเข้าไปประคองผู้หญิงที่ร่ำไห้ใจสลายให้ลุกขึ้นยืนเอ่ยปากถามเสียงสั่นนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเสียงบุรุษทุ้มต่ำทำให้ผู้หญิงได้สติกลับมาในที่สุดเธอจับมืออีกฝ่ายไว้แน่นร่ำไห้ตะโกนคล้ายจะใกล้สิ้นใจนายท่านช่วยลูกของเราด้วยลูกถูกชายผมเงินคนหนึ่งชิงตัวไปแล้วช่วยเขานะช่วยเขาพอได้ยินคำว่าผมสีเงินเมื่อชายวัยกลางคนที่ประคองผู้หญิงอยู่ก็เริ่มสั่นแบบไม่อาจควบคุมชายผมเงินอีกแล้วหรือนึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นตลอดหลายวันมานี้ชายวัยกลางคนใบหน้าพลันถอดสีทันทีจบบทที่19ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆของแอดและขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนช่องดินแดนนิยายเข้ามาค่ะหากท่านใดสนใจจะสนับสนุนช่องสามารถสนับสนุนผ่านช่องทางธนาคารกสิกรไทยค่ะเลขบัญชี523-212-2279ค่ะพร้อมเพย์หรือวอลเล็ตค่ะ086-084-4455ค่ะและถ้าหากคลิปนี้มีการอ่านผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดทั้งชื่อของตัวละครแอดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถบอกคอมเมนต์ข้อมูลหรือข้อแก้ไขข้อมูลในการอ่านนิยายให้ถูกต้องได้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ